เป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าเหมือนกันอ๋อค่ะใช่ค่ะเป็นปฏิบัติการของ7คนร้ายนะคะที่บุกเข้าไปตัดสายไฟในโรงสีข้าวความยาวกว่า300เมตรซึ่งใช้เวลาในการปฏิบัติการครั้งนี้เพียงแค่3ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะมีรายงานมาว่าหลังจากที่ก่อเหตุแล้วเนี่ยเขาก็ก่อเหตุด้วยการที่ใช้คนจำนวนอยู่พอสมควรทีเดียวเนี่ยนะคะอย่างที่เห็นในภาพประมาณ3คนได้ในการก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปอย่างลอยนวลค่ะค่ะกล้องวงจรปิดของโรงสีข้าวธนกิจไรซ์ในตำบลนิคมทุ่งโพทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรได้บันทึกภาพขณะที่คนร้ายรวม7คนช่วยกันขนสายไฟขนาดใหญ่ออกจากโรงสีข้าวไปยังด้านหลังโกดังนะคะโดยกล้องได้บันทึกปฏิบัติการของคนร้ายได้ตั้งแต่เวลา 1:21 นาทีไปจนถึงเวลา 4:00 นรวมเวลากว่า3ชั่วโมงซึ่งคนร้ายเนี่ยได้ช่วยกันขนสายไฟขนาดใหญ่ออกจากโรงสีถึง4เที่ยวขณะที่นายธนกิจตั้งวงสิทธิโชติเจ้าของโรงสีข้าวได้กล่าวนะคะว่าเนื่องจากในช่วงนี้เนี่ยไม่มีข้าวเก็บอยู่ในโกดังทางโรงสีจึงได้หยุดเดินเครื่องจักรและได้ปล่อยทิ้งไว้แต่จะมีคนงานผลัดกันเป็นเวรคอยเฝ้าอยู่ตลอดก่อนที่จะทราบเรื่องคนงานได้เข้าไปตรวจโกดังที่เกิดเหตุก็พบนะคะว่ามีสายไฟกองอยู่จึงได้ตรวจสอบอย่างละเอียดก็พบว่าสายไฟจำนวน4เส้นที่จ่ายกระแสไฟฟ้านั้นถูกคนร้ายตัดไป1เส้นในห้องควบคุมจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ถูกตัดสายไฟที่ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้าโดยคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 500,000 บาทค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นตำรวจก็เร่งไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะพบว่าคนร้ายเป็นชายไม่ใช่แค่3ค่ะมากัน7เลยปิดผ้าคลุมใบหน้าบุกเข้าไปใช้กรรไกรตัดสายไฟขนาดใหญ่แล้วก็ทยอยแบกสายไฟที่ตัดเป็นท่อนความยาวประมาณ2เมตรออกไปทางด้านหลังโกดังนะคะที่คาดว่าน่าจะมีคนร้ายกลุ่มนึงเนี่ยจอดรออยู่โดยสันนิษฐานนะคะว่าคนร้ายน่าจะรู้ทางหนีทีไล่เป็นอย่างดีในพื้นที่ของโรงสีข้าวที่มีความสลับซับซ้อนแม้ว่าในยามวิกาลไม่มีแสงสว่างก็ยังก่อเหตุได้คนร้ายน่าจะมีความรู้ด้วยเรื่องของระบบไฟฟ้านะคะรู้ว่าเมื่อตัดสายไฟไปหนึ่งเส้นแล้วอีก3เส้นที่เหลือเนี่ยจะยังคงจ่ายกระแสไฟทดแทนได้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดก่อเหตุแบบนี้คนที่เขาอยู่ในโรงงานก็อาจจะไม่รู้ตัวนะคะว่าถูกตัดสายไฟไปเรียบร้อยแล้วเพราะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไฟไม่ได้ดับนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นนี้นะคะที่เราสะท้อนผ่านทางรายการของเราคุณผู้ชมที่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วทราบเบาะแสคนร้ายก็สามารถแจ้งไปได้นะคะที่สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชรนั่นเองค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเตือนภัยนะคะค่ะที่มาฝากเตือนคุณผู้ชมกันค่ะเพื่อที่จะระวังเอาไว้ถึงแม้ว่าจะมีการจัดเวรยามกันแล้วก็ดีนะคะกล้องวงจรปิดถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญทีเดียวค่ะวันนี้หมดเวลาของทุก